นับสนุนการเดินทางโดยสิงห์ไลท์บีอิงอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้ค่ะเมื่อกี้เราก็ไปเดินเที่ยวตลาดท่านากันแล้วใช่ไหมคะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปร่องเรือค่ะและตอนนี้หนูจักก็อยู่ที่คลองมหาสวัสดิ์ค่ะเดี๋ยวนะคือนั่งเรือไปเนี่ยระหว่างคลองเนี่ยรู้สึกว่ามันไกลสุดลูกหูลูกตามากๆแล้วค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าในระหว่างทางที่เราเดินไปเนี่ยจะมีอะไรบ้างจะมีอะไรให้เราเห็นให้เราได้เที่ยวบ้างต้องตามหนูจักไปค่ะไปเที่ยวกันค่ะไปตอนนี้หนูจักก็อยู่ในคลองมหาสวัสดิ์แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเที่ยวค่ะแต่ว่าจะบอกไว้ก่อนนะคะว่าคลองมหาสวัสดิ์แห่งนี้เนี่ยเป็นคลองที่มีมานานกว่าร้อยกว่าปีแล้วล่ะค่ะและคนที่นะคะเขาก็ใช้ชีวิตกันแบบเรียบง่ายค่ะแล้วก็อาชีพที่เขาทำส่วนใหญ่นะคะก็เป็นอาชีพเกษตรกรค่ะแล้วก็ปลูกพวกพืชสวนผลไม้ค่ะฉะนั้นเราอยู่ริมคลองนี้เราก็ต้องเห็นภาพที่ผู้คนค่ะมาตกปลาหรือว่ามาใช้ชีวิตอาบน้ำในลำคลองเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังนั่งอยู่แล้วกำลังเดินทางไปเนี่ยค่ะเขาบอกว่าตรงนี้นะเป็นที่ทำรายได้ให้กับคนที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนาบัวค่ะว่าสวยแค่ไหนเดี๋ยวต้องไปดูค่ะเป็นบัวสีชมพูหรือบัวสีแดงนี่แหละค่ะเขามีชื่อว่าบัวฉัตรมรกตค่ะถ้าเป็นสีขาวเนี่ยเขาเรียกว่าฉัตรบุตรค่ะคุณผู้ชมคะมันเยอะมากเลยอ่ะนี่กำลังแบบมีทั้งแบบผุดขึ้นมาเป็นดอกเล็กแล้วก็แบบดอกใหญ่ที่กำลังจะแบบนำไปส่งขายได้ค่ะเขาบอกว่าที่นี่นะคะเป็นที่ที่ส่งออกดอกบัวที่ใหญ่ที่หนึ่งในประเทศไทยเหมือนกันค่ะเขาก็จะส่งที่สิงคโปร์ไต้หวันอะไรเงี้ยค่ะประเทศเพื่อนบ้านเราเขาบอกว่าที่เขาไม่ปลูกสีขาวเนี่ยเพราะว่าสีแดงสีชมพูนี่นะคะส่งออกได้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันคือเหมือนกับว่าที่นี่ค่ะเขาก็ทำนาบัวเหมือนเป็นอาชีพส่งเสริมรายได้ของคนที่นี่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพค่ะที่ทำรายได้มากๆเลยเขาบอกว่าบัวที่นี่นะคะเขาจะเก็บวันเว้นวันค่ะผลผลิตในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเก็บได้ถึง 6,000 ดอกแต่ว่าช่วงหน้าหนาวบัวจะออกน้อยหน่อยค่ะออกแค่ 2,000 ดอกเท่านั้นนี่แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพถ้าใครได้มาเที่ยวที่คลองมหาสวัสดิ์นะคะก็แวะมาดูนาบัวที่ได้ค่ะสวยมากๆแล้วก็ดูสิมันธรรมชาติมากเลยแล้วมันก็มีแบบทั้งดอกเล็กดอกใหญ่แบบเยอะไปหมดแล้วคิดดูสิคะเก็บวันเว้นวันแสดงว่ามันต้องให้รายได้ดีมากๆค่ะแสงก็เริ่มหมดแล้วล่ะค่ะแล้ววันนี้หนูจักก็เดินทางร่องเรือไปในคลองมหาสวัสดิ์นะคะคือเราก็ไปดูการทำนาบัวของคนที่นี่คือก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ให้คนที่นี่ค่อนข้างมหาศาลกันนะคือรวยได้แล้วเขาก็ส่งออกต่างประเทศด้วยค่ะคือถ้าหนูจะมีพื้นที่หนูจะอาจจะมาปลูกบัวขายก็ได้ค่ะอันนี้ก็ไม่รู้นะค่ะสำหรับวันนี้เราก็หมดเวลาแล้วแสงหมดแล้วเดี๋ยวเราจะพักที่นี่ค่ะจังหวัดนครปฐมสำหรับค่ำคืนนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะเราจะเดินทางกันต่อค่ะยังไม่ทราบว่าพรุ่งนี้เช้าจะเจออะไรจะไปประจนภัยที่ไหนจะไปเห็นอะไรหรือเปล่าในสิ่งที่เราจะเดินทางไปถ้าอยากรู้เนี่ยต้องไปเห็นพร้อมๆกันค่ะแล้ววันนี้ไปนอนก่อนภารกิจด้วยบายสนับสนุนการเดินทางโดยสิงห์ไลท์บีอิงอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้